นั้นเกิดได้เป็นบางช่วงปีละ2 ครั้งสุริยุปราคาเต็มดวงจะเห็นบ่อยมากอ๋อครับครับมันแตกต่างกันยังไงครับสุริยุกับจันทรุสุริยุจะเรียงกัน3 ดวงแล้วก็สุริยุเรียงกัน3 ดวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกจันทรุดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์นะครับสุริยุปราคาเวลาสุริยุปราคาอยู่ไกลมากก็จะเห็นทอดเงามืดมาไม่ถึงใครที่อยู่ในเงามัวส่วนในก็จะเห็นสุริยุปราคาวงแหวนถ้าใครอยู่ที่จุดเงามืดของดวงจันทร์ในดวงจันทร์ยังไม่อยู่ตรงแนวเดียวกันแต่อยู่แนวเฉียงก็จะเห็นสุริยุปราคาบางส่วนสุริยุปราคาเกิดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ทรงบอกเวลาตอนทรงทํานายว่าสุริยุปราคาต้องเกิดวันเวลา5 ธันวาคม 2485สุริยุปราคาเต็มดวงก็เกิดวันนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ทํานายว่าก็ต้องเกิดในภายในวันแรม15 ค่ำก็เกิดตามนั้นแค่นี้ครับ